โฉลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันโฉลกหมายถึงว่ารูปร่างภาพลักษณ์ต่างๆอันตัวหนูเนี่ยโฉลกที่ถูกกับหนูก็คือผมหนูต้องยาวหนูต้องไม่อ้วนแต่บางคนเนี่ยเจ้าเนื้อดันถูกโฉลกผมสั้นดันถูกโฉลกมีหน้าม้าเหลืองเนี่ยมันแล้วแต่คนเลยค่ะอันนี้ก็มีคนทักหนูอีกเหมือนกันค่ะคือหนูเคยตัดผมสั้นโอ้โหชีวิตตอนนั้นคือแบบไม่น่าตัดทำไมพอผมยาวปุ๊บทุกอย่างแบบราบรื่น